มานุ่มเฮทุลิลทุเรมันเชลอร์กันมาดริกีวินโตโอรุทุลิลไม่ละมันเชเฟรโรจัลเลอร์เฟรโรจัลเลอร์อาดาดุเมโทรเรลกลเลอร์บารุนส์สุลรังก์อาดิคานาปูรุงก์ปนิเวราเอ็ดกรังก์อันนั้นยินโตทุลิลไม่เมโทรเรลวันเดอร์นั่นสิเออโอรุทุลิลชาเลวุระสกุริปุนาราก็ไม่ละอีปูรุอารันโอรุกอดีไม่ละมานุ่มอามันเชลอร์กันสุลีร์กรังก์อาดาเฟรเวลมาดริกีเอดาวโอรุทุลิลทุกคนสั่งเราทุกคนปาราตราลูกเกอน้ำมันชั่นมันมุกทุลีทุเรมันชั่นคุณดูอะไรนะมาเรื่องมันก็ล่ะอาฮาโอ้โหเอ็นเดอร์น้ำมันที่นั่นเราสั่งเราเกอปาราตันเกอมันมุกเพริจันวัยละเกอทำไมเร่ละพัตตุอร์ซ่ามันชั่นอะไรนี่เกอวันนี้อิลเลนี่วัดทับปัดยาน้ำมันชั่นราดชาววังลาดีปั๊บบ่มันมุกเกอมันชั่นเราเกอมันมุกเกอเพริจันวัยละอุ่นละบดีเอมาเรื่องมันก็ล่ะมันต้องมันละทั้งมันน่าทั้งมันก็เลยอันนั้นพัตตุอาฮาโอ้โหนี่นานเนี่ยอาศัยดูนะคุณจะน่าเล็กมันน่าเล็กพัตต์ถึงบ่อรูปปั้นวันเดิมอยู่อันนั้นเนี่ยน้ำมันน้ำมันล่ะปุ๋ยเอ๋ปัตตาทัวร์วอดีบ่มามาดรายมันล่ะนั่นเดบีระมาดรายเลยทุกคนมาดดามปุ๋ยปังกันนี่ก็บาดริงเงี้ยอันนั้นเซลูร่าจันเนี่ยปุ๋ยเอ๋ไปปุ๋ยว้าเลยเอ๋ปุ๋ยจิตวันเดินนั่นแหละปั้นเดี๋ยวล่ะบาดิงน่าปวดอาม่าเอาไปปุ๋ยว้าเลยปุ๋ยจิตอันนั้นวันเนี่ยมาดรายการงรำบ่วรมาร์กมาปุ๋ยว้าอยู่กระปักมานี่ก็อาม่าปุ๋ยว้าลูกกระปักมาบาดานั่นปุ๋ยเอาล่ะอุตรามีอะไรก็คุยอันนั้นเอาไว้กันน้ำมันรถเย่มาดริกีนะเชฟเอ็นเตอร์เกตเกตร์กราร์มานบุ๊มมาดรามิชเชอร์เอาล่ะน่าจะสอนนะถิ่นมาวัดตั้งลิลตุลิลวัลล์ชีเล่น้ำมันรัมบะมุกี้ตัวมุกุดเกเวนต์มันเร่มานมุกมาดรามิชเชอร์เฮลมึงนั้นอารมณ์กัดตะคุยการนั้นน่าจะมาดริกีไทดัลพาร์คเอร์ตาล่าอารมณ์รู้กอดีรบายเก้มานบุ๊มมาดรามิชเชอร์เฮลอริวิตร์กราร์นี่ก็เป็นยาละเวลัยอุรุวากเวนต์เออร์นั่นล่ะวายป์அ த ே போல அந்த பக்கம் மதுரையில் இன்னொரு சிப்பாட் தொழிற்சாலை வருவதற்கும் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த தொழில் முதலீடுகளாம் குறிப்பாக மதுரை தூத்துக்குடி இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில் வழித்தடம் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடாரை செம்மைப்படுத்தி வரிசையாக நம்முடைய தென் மாவட்டங்களில் இந்த தொழில்கள் வர வேண்டும் இது சென்னை போன்ற நகரங்களில் இப்பெல்லாம் ரொம்ப கஞ்சஷன் வந்திருக்கு எனவே மற்ற இடங்களிலும் ஒரு சமச்சீரான தொழில் வளர்ச்சி எல்லா மாவட்டங்களிலும் வர வேண்டும் என்பதற்காக மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவேதான் இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய முதலீடுகளை குறித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதிகமான முதலீடுகள் இப்போது தென் மாவட்டங்களை நோக்கி வரத் துவங்கி இருக்கிறது மதுரையும் நிச்சயமாக அதிலே மிகப்பெரிய முக்கியத்துவத்தை பெறும்